สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องนาเย็นอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาเปลี่ยนมนุษย์ป้าด้วยงบ100บาทนะคะสำหรับคนที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแบบเย็นนะคะมีวิธีแต่งตายังไงให้ดูสดใสนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องลงครีมบำรุงก่อนนะคะเย็นใช้เป็นครีมว่านหางจระเข้แล้วตามด้วยครีมกันแดดนะคะของ Biolay ลงให้ทั่วหน้าเลยค่ะจากนั้นเราก็จะลงรองพื้นนะคะอันนี้เย็นซื้อมาจากเซเว่นค่ะในราคา30กว่าบาทค่ะเย็นใช้เป็นสำหรับผิวขาวเหลืองนะคะเพราะว่ามันมีขาวอมชมพูกับขาวเหลืองอยู่แค่นี้ค่ะมันเหลืออยู่ซองเดียวค่ะก็หยิบมาเลยคิดว่าเขาน่าจะขายดีมันก็ปกปิดได้ระดับหนึ่งเลยนะคะถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำการทากาวที่ตานะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อตายังตกข้างหนึ่งนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็เป่ากาวให้แห้งนะคะอันนี้ยังรีบไปหน่อยก็เลยทำให้กาวยังมีเป็นคราบอยู่นะคะต้องรอให้กาวแห้งนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็ใช้ไม้นะคะทำบล็อกตาลงไปเสร็จแล้วก็ทาอายแชโดว์ค่ะยังใช้เป็นสีส้มอิฐนะคะอันนี้แต่งแบบง่ายๆนะคะเบาๆนะคะทาทั้งสองข้างมันก็ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็แต่งได้ในระดับหนึ่งค่ะแล้วก็สมมติว่ามันเท่ากันแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาเขียนคิ้วนะคะด้วยดินสอเขียนคิ้ว20บาทนะคะจากตลาดนัดเราก็เขียนไปนะคะเขียนตามกรอบคิ้วของเรานะคะข้างใช้เวลานิดหนึ่งนะคะในการเขียนคิ้วเพราะคิ้วคือมงกุฎของใบหน้านะคะปาดไปนะคะเดี๋ยวมันก็เท่ากันเองค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมากรีดตานะคะอายแชโดว์ยังใช้ที่ตลาดเหมือนเดิมนะคะซื้อมาจากตลาดนัด60บาทนะคะแท่งนี้ออกบ้างไม่ออกบ้างค่ะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะถือว่าโอเคในราคาที่ค่อนข้างถูกนะคะจากนั้นก็ดัดขนตาค่ะนี่ก็จะใช้มาคาร่านะคะรุ่นฮิตตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วตอนเย็นเป็นสาวนะคะก็นั้นก็คือของมิดทีนนะคะที่คุณอ้ําพัชราภาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยลิปเขียวนะคะลิปอีแดงเรานะคะทาแล้วแดงได้ใจมากเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยลิปสีนูดนะคะปัดแก้มนิดนึงค่ะอย่าปัดให้แดงมากนะคะเดี๋ยวเขาจะแบบจะล้อเราว่าเป็นลิงนะคะปัดพอให้เลือดปาดนะคะผู้ชายจะได้รักจะได้หลงค่ะจากนั้นก็จะทำไฮไลท์ดั้งนะคะเพราะเราไม่มีตังค์ทำศัลยกรรมนะคะพี่น้องเราก็จะทำให้ดั้งมันหนุ่มนะคะยังติดคำว่าพี่น้องมาจากช่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือช่องครัวบ้านของนางเย็นนะคะหลังจากที่เราไฮไลท์ดั้งเสร็จเราก็ทาอันเลี่ยมๆอยู่ที่จมูกดั้งนะคะมันจะทำให้ดูเราดูมีสันดั้งนะคะนี่ค่ะจากนั้นก็ทาแป้งพับนะคะยังใช้แป้งของเจ้านางค่ะซึ่งใช้มาแบบสมบุกสมบันมากนะคะอันนี้พับคือล้างแล้วนะคะล้างแล้วก็ยังดำนะคะเนี่ยแล้วก็ปรับแทบไปแบบนี้ค่ะเราจะไม่ทาไปเป็นปื้นนะคะไม่งั้นแป้งมันจะหยือนะคะเวลาเหงื่อเราออกเราต้องกดเอานะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะเราจะกดแทบแบบนี้ค่ะมันจะทำให้หน้าเราเนียนยันใช้เบอร์2นะคะแป้งเจ้านางจากเราทาแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปทำผมกันค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคเปลี่ยนมนุษย์ป้าให้เป็นสาวสวยสดใสนะคะลดอายุได้เยอะเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนาเย็นด้วยนะคะ